สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยแจกลอยครับวันนี้เจอกันตรงกับวันที่2พฤษภาคม2566ครับมื้อนี้เกษมชัยจะนำด้วยทั้งตัวเลขโค้งสุดท้ายทุกสำนักทุกอาจารย์มาฝากมาตอน FC ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษมชัยแจกลอยรับชมไปพร้อมๆกันนะครับรับอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ท่านแรกได้แก่ตัวเลขปู่นาคมหาลาภนะครับโค้งสุดท้ายปู่นาคครับปู่นาคก็ได้สรุปโค้งสุดท้ายครับได้แก่หมายเลข582 582 82 92 15แล้วก็25นะครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดของปู่นาคบางท่านบอกว่าเอ้าปู่นาคได้ไปบวงสรวงอยู่ที่ธรรมะจอกอันนั้นตัดหากนะครับอันเป็นเลขภูมิทั้งธรรมะจอกไว้ค่อยชมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าของผู้หนักที่จริงแล้วมีเลข582 82 92 15แล้วก็25นะครับครับต่อไปนะครับแม่ครูปู่นาคนะครับแม่ครูปู่นาคครับเปิ้นนั้นก็ทุกท่านคงจะได้เบิ่งจะได้เบิ่งจะได้ชมนะครับเมื่อวานนี่ก็เสียมใช้ก็ได้ลงคลิปไปแล้วนี่คือตัวเลขของแม่คู่ปูนาครับงวดที่แล้วแม่คู่ได้ไปขอโชคกับปู่อยู่ที่ธรรมะจอกได้รางวัลที่5 2ใบนะครับเงิน 40,000 นี่เป็นเรื่องจริงนะครับบริตัวบริโกหกพอแม่คู่ได้รับจริงๆนะครับ2ใบงวดนี้ที่ได้ไปบวงสรวงแล้วก็ที่ไปร่ำถวายยาครับ5 2นะครับแขนๆปันมกหวกนี่คือตัวเลขแม่ครูปู่นาคได้แก่หมายเลข52ครับ52นะครับเด้อเมื่อกี้ก็ตรงกับปู่นาคแต่ก็ดีแล้วครับตรงกันพอดีกับพอดีครับบ่ได้ซื้อหลายแนวทางตัวเลขนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่านครับเลขหางประทัดอยู่ที่ถ้ำหมาจอกวันนั้นครับเลขหางประทัดอยู่ที่ถ้ำหมาจอกสำหรับเมื่อนั้นนะครับทุกท่านนะครับเลขหางประทัดได้แก่หมายเลข301แล้วก็56 301 56ครับนี่คือเลขหางประทัดที่ทำพิธีบวงสรวงยกเสาเอกเสาโทศาลาการประเรียนนะครับงวดก่อนๆคงจะจำได้73ได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ว่างวดนี้เลขหางประทัดได้แก่หมายเลข301แล้วก็56ครับนี่คือเลขหางประทัดหางที่2พิธีวางศิลาฤกษ์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณได้แก่แม่เลข1 2 3 1 2 3แล้วก็5 2นะครับมักกะจัดพัดกะพานนะครับเด้อเพราะว่าวันนั้นมีเลขหางประทัดทั้ง2หางด้วยกันนะครับกลับต่อไปใต้ปอครับให้ทุกท่านได้ชมกันก็คือแนวทางตัวเลขของเกษมชัยครับเมื่อคืนนี้จุดธูปขอโชคบารมีปู่ยาได้แก่หมายเลข086 08 06 86เลขคู่เหมือนครับได้แก่98 90แล้วก็50ครับรับไปแล้วสำหรับเมื่อคืนนี้ก็มีจะเป็นทาง0880เนาะครับมาสอบก็รับไปอีกคือเลขเป็นทูปพิเศษนะครับที่เห็นนี่ทุกท่านบอกว่าเอากระเสียมใช่คือบอกแนวทางไปแล้วนะครับเลขก้อนๆนี่จะเป็นเลขมงคลเงิน20บาทนะครับต่างหากตะวานี่เอาพี่รองพิจารณาเบิ่งนะครับเลขมีแค่086ดึงออกมามี08 06 86เลขคู่เหมือนได้แก่89ครับนี่คือเป็นภาพเก่าๆตั้งแต่ผมได้ไปร่วมพิธีครับวันหนึ่งก็ได้วิธีลงควงหรือว่าเลี้ยงปูพบปูหอค่ำเนาะเลขเงิน20บาทครับอยู่ฝั่งขวามือนี่ครับเป็นตัวเลขเรียงกันมามี1 3 7 8 2 4 1 0มือนั่นออกไปแล้วครับ1 7แล้วก็3 7ล่าพัฒนาได้ทั้งบนทั้งล่างผมก็เลยเขียนให้พี่ดองได้ชมกันนะครับเพื่อพี่ดองมักอันนี้เป็นเลขมงคลนะครับมี0 2 0 4 0 5 4 1 3 1แล้วก็7 8 2 4นะครับสังเกตขีดด้านล่างแต่ว่าพี่ดองก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเลขถูกต่างหากนะครับเด้อทุกท่านนะครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีเลขทูบยุดเมื่อคืนนี้ขอให้โชคดีเลขมงคลก็ให้พิจารณาเบิ่ง
กับแนวทางตัวเลขครับต่อไปครับคือตัวเลขของน้องแพนครับน้องแพนเนี่ยเป็นลั่นถวายปู่ย่าอยู่ที่ถ้ำหมาจอกเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาครับตัวเลขน้องแพนได้แก่หมายเลข738แล้วก็03นะครับ73803ทุกท่านนะครับชมไว้นะครับมักกระจัดพัดกระพานนะครับเด้อครับตัวเลขน้องแพนได้แก่หมายเลข03แล้วก็738นะครับต่อไปใต้ปอครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับครับ FC จำได้บ่ครับที่เกษียมชัยได้ไปที่ธรรมะจอกเพื่อนแรกครับทั้งพระอาจารย์เดบพาไปเบิ่งสิ่งนี้ครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับเด้อเล็กไหลหรือว่าแสงประหลาดก็ว่าได้ครับเมื่อนั้นที่เกษียมชัยได้ไปท้ายถ้ำโดยบ่ได้นัดหมายกับพระอาจารย์พอไปหาพระอาจารย์อยู่ในกุฏินะครับพระอาจารย์ก็ได้เอาสิ่งนี้มาให้แล้วก็มีถ่ายรูปเบิ่งพร้อมนะครับที่ผมลงคลิปไว้แนวทางตัวเลขเอาของสี่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะว่ากับสี่เด็ดตัดต่อไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะได้ไปหาพระอาจารย์อีกนะครับคือมันจะประจบกันกับเลขอุทัยทีวีพร้อมกับเลขเล็กไหลก็คือ543แล้วก็22นะครับ543แล้วก็22นะครับพี่น้องแคปหน้าจะไว้รอติดตามกับเสียมใช่พร้อมจะได้กลับไปอีกพร้อมจะพิสูจน์ความจริงว่าจะจริงหรือไม่จริงกับที่แสงที่เห็นสิ่งที่เห็นที่ถ้ำมาจอกนะครับครับต่อมาเรื่อยๆในช่วงนี้ครับจำได้หรือเปล่าปู่ดำที่วัดภูตะวันจังหวัดเลยครับงวดที่แล้วกับเขาไปแล้ว71ครับงวดนี้ปู่ดำฝากตัวเลขมาฝากพี่น้องก็คือ273แล้วก็25 273แล้วก็25แต่ว่าท้ายสุดก็คือเลข3งวดที่แล้วท้ายสุดเลข1เนาะมี71 81แล้วก็61งวดนี้3อยู่ท้ายครับอย่าลืมครับ73หรือว่า23หรือว่า53กับพี่ดองพิจารณาเบิ่งแต่ว่าตัวเลขจริงๆแล้วก็มี273แล้วก็25นี่เป็นแนวทางตัวเลขของผู้ดำอยู่ที่วัดภูตะวันจังหวัดเลยนะครับครับไต่ปอต่อไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่คือวัดคำชนวัดคำชนคำชะโนด2อยู่ที่อำเภอบ้านดุงครับบ้านนนท่านคุณแม่อยู่ที่วัดคำชนบอกให้ฟังว่ามีพี่น้องโชคดีมา2งวดแล้วได้หลายแสนอยู่นะครับงวดนี้งวดที่3ได้มาแก้บนมาขอโชคกับปู่ย่าอีกอยู่ที่วัดคำชนได้แก่แม่เลข809 7414แล้วก็805ทุกท่านก็รอติดตามก็เกษียมใช่อีกนะครับชอบก็จัดผัดก็ผ่านนะครับ809 74แล้วก็14แล้วก็อีกตัวเลข1 805ครับครับไต่ปอต่อไปครับคงจะจำได้วัดปาซาวัดวิสุทธิคุณสามัคคีได้ไปร่วมพิธียกช่อฟ้าและกับเมื่อวานเมื่อก่อนครับได้พิธียกฉัตรนี่ตัวเลขข้างวัดพระอาจารย์ทรงไห้นะครับ54733ก็ขอให้โชคดีนะครับกับแนวทางตัวเลข547แล้วก็33ครับไต่ปอต่อไปครับจำได้หรือเปล่าครับ984ที่เกษียมชัยเดรุ่งคลิปมือนั้นนะครับท่านนายกอำเภอหนองหานได้ไปร่วมพิธีไหว้ปู่ครับบวงสรวงย่ำเศร้าก็ได้ขอถูกจุดถูกอธิษฐานแนวทางตัวเลขได้แก่แม่เลข894นะครับท่านนายกอำเภอหนองหานมือนั้นเมาแผงลอตเตอรี่กับว่าอะไรครับบุ้ยตรงกันเลยนะครับถ้าตัวเลขตัวนี้ออกนะครับจ้างต่อมอลัมวันที่12ครับอย่าลืมนะครับเด้อ12พฤษภาคมมาเบิ่งขบวนแห่บังไฟน้ำกันนะครับ12ถึง17เนาะ11ครับเริ่มจาก11ถึง17แต่ว่า12นี่เป็นมือแห่บังไฟขบวนบังไฟวันที่15กลางคืนจะมีมอลัมครับน้ำวี6ชมฟรีนะครับอันนี้ตัวเลขของท่านนายกขอให้โชคดีนะครับไต่ปอต่อไปครับชมกันแบบสุดๆวันนี้นะครับส่งมาจากคำชะโนดวังนาคินขอบพระคุณทั้งหลวงปู่ประเสริฐเด้อครับที่ยังบ่เริ่มถิ่มเกษมชัยประจำมาสายอยู่ทั้งกาฬสินธุ์นะครับส่งตัวเลขยอดเงินบริจาคลัก6ตู้ร่วมกันได้แก่หมายเลข85590ยอดเงินปากหนักได้แก่หมายเลข112354นะครับเด้ออยู่ที่คำชะโนดชอบกระจัดพัดกระพาน
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบุญบารมีรวยเป็น30ล้านก็มีไปแล้วนะครับอยู่ที่คำชะโนด85590ยอดเงินบริจาคหลัก6ตู้แล้วก็อีกตัวเลขหนึ่ง112354เป็นยอดเงินปากนาคโชคดีทุกท่านครับไตรปอต่อไปนะครับทรงตรงมาจากท่านหลวงปู่นาคำทรงให้กับเสียมชัยนะครับแล้วก็ท่านปู่เมืองเลยเห็นชัดไหมครับตัวเลขอยู่ด้านล่างสุดเลขนี้แหละครับ1771ครับพร้อมบ่หลายตัวพร้อมนะครับทรงให้กับเสียมชัยมาฝากพี่น้องนะครับเด้อมักกะจัดพัดกะพานปู่นาคำแล้วก็ปู่เมืองเลยครับฝากมาให้นะครับ1771ขอให้โชคดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็แล้วกันนะครับนี่เบิ่งจากไล่กับเสียมชัยครับทางหลวงปู่ทรงมาให้ก็เลยเอาจังสิก็แล้วกันนะครับให้พี่น้องชมกันสังเกตนะครับล่างสุดมีเลขอะไรบ้างได้แก่หมายเลข528 28 27 ดิน 27นี่คือตัวเลขครับหลวงปู่มาจากหนองคายนะครับ528 28 27แล้วก็เด่น27นะครับโชคดีทุกท่านครับกระพานไปนะครับกับแนวทางตัวเลขทุกอาจารย์ทุกสำนักชอบก็จัดผัดก็ผ่านแต่ว่าอย่าลืมนะพี่ดวงเด้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีมักกะจัดผัดกะผ่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่องกะเสียมชัยใจกะลอยขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆปังๆเจอกันใหม่บ่าย 3:00 น. กว่าๆนะครับเด้อเฮ้งๆปังๆครับ